นี่ก็คือสเปรย์ไล่ยุงง่ายๆ2สูตรก็คือสูตรหนึ่งตะไคร้ผสมมะกรูดแล้วก็ผสมแอลกอฮอล์อีกสูตรหนึ่งจะเป็นตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็ผสมน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำน้ำยาสเปรย์ไล่ยุงตะไคร้หอมผสมมะกรูดวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยผิวมะกรูดตะไคร้หอมซอยแอลกอฮอล์ 70% น้ำยาบ้วนปากโหลใส่หมักผงกาลาบูนซึ่งในการทำครั้งนี้เราจะทำเป็น2สูตรโดยสูตรที่1เราจะใช้ผสมกับแอลกอฮอล์ 70% สูตรที่2เราจะใช้ผสมกับน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตะไคร้ใส่ในโหลนะครับเราจะแบ่งใส่อย่างละครึ่งนะครับ2โหลที่เราเตรียมไว้ตะไคร้ซอยอย่างละครึ่งใส่ทั้ง2โหลแล้วก็ตามด้วยผิวมะกรูดขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ำยาบ้วนปากนะครับเทใส่ลงไปในหลูแรกนะครับใส่ลงไปให้หมดขวดเลยน้ำยาบ้วนปากที่เราใส่ลงไปนี้ไม่ใช่ว่าเราหมักแล้วเราจะเอาไปบ้วนปากนะครับเราจะเอาไปเป็นสเปรย์ไล่ยุงนะครับแต่เป็นสูตรแรกที่เราใช้น้ำยาบ้วนปากต่อไปนะครับโหลที่2เราก็จะเอาแอลกอฮอล์ 70% นะครับใส่หมักลงไปใส่ลงไปให้หมดขวดเลยนะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้นะครับ500มิลลิลิตรนะครับส่วนน้ำยาบ้วนปากก็ปริมาณเท่ากันนะครับ500มิลลิลิตรโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปิดฝาแล้วก็จะหมักไว้7วันเดี๋ยวเราค่อยจะนำผงกะลาบูนใส่ลงไปผสมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันเมื่อครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาเลยทั้ง2โหลก็จะประมาณนี้นะครับ2โหลที่เราทำไว้ก็เป็นขั้นตอนการทำง่ายๆนะครับสำหรับสเปรย์ไล่ยุงใครๆก็สามารถทำกันได้นะครับทำติดไว้ที่บ้านโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งอีก7วันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าที่เราหมักไว้หน้าตาเป็นยังไงติดตามกันต่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้ำยาไล่ยุงเมื่อเราหมักครบ7วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากองกันแต่ละอย่างเลยอย่างแรกนะครับที่เราผสมแอลกอฮอล์อย่างที่2ที่เราผสมน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวเรามากองกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากองที่ผสมแอลกอฮอล์ก่อนเราก็จะทำการเปิดฝานะครับเปิดฝา
ระปุกที่เรารองไว้นะครับเทใส่กองเลยนะครับใช้กระชอนกองเลยกลิ่นหอมมากเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นสีของแอลกอฮอล์ที่เราผสมตะไคร้กับผิวมะกรูดนะครับที่เรากรองไว้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมากรองในส่วนของที่เราผสมน้ำยาบ้วนปากไว้นะครับก็เปิดฝากระปุกที่เราหมักไว้นะครับแล้วก็กรองผ่านกระชอนของเราเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเทออกมาสีก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าสีจะออกสีเขียวฟ้ามากกว่าที่ผสมแอลกอฮอล์นะครับนี่เราก็จะเปรียบเทียบให้เห็น2อย่างนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่ผสมแอลกอฮอล์นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวเราไปดูตอนบรรจุใส่ในขวดสเปรย์กันเลยนะครับและนี่ก็คือผงการบูนนะครับเดี๋ยวเราจะนำผสมกับน้ำยาทั้ง2ตัวที่เราหมักไว้นะครับโดยเราจะตักใส่อย่างละ1ช้อนนะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการคนนะครับคนให้การบูนเราละลายเข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ละลายดีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับเมื่อละลายดีแล้วนะครับนี่ก็คือน้ำยาที่เราผสมการบูนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนบรรจุใส่ในขวดสเปรย์กันเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นขวดสเปรย์นะครับที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปกรอกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเมื่อกรอกเสร็จนะครับและนี่ก็คือน้ำยาเมื่อเรากรอกใส่ขวดสเปรย์แล้วนะครับนี่ก็สามารถที่จะพ่นใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับนี่ครับพ่นได้แล้วหอมดีด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับการทำน้ำยาไล่ยุงแบบง่ายๆใช้ทำติดบ้านไว้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในการทำในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ